นายกรัฐมนตรีอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์หลังสื่อถามว่าจะอยู่ถึงการประชุมเอเปกหรือไม่ด้านพลเอกประวิตรก็พร้อมที่จะเดินสายลดโชว์กับพรรคขณะที่นายสันติค่ะยังคงมั่นใจกระแสพรรคพลังประชารัฐอย่างดีอยู่เริ่มต้นสัปดาห์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีภารกิจตลอดทั้งวันโดยประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินีครั้งที่1/2565ร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมวางแผนระยะ 2-3 เพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อให้ทันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงรวมถึงมีการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีทั้งเส้นทางเดินและเส้นทางรถยนต์ซึ่งในบางส่วนที่แล้วเสร็จได้มีการส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครและส่วนที่ยังไม่เสร็จก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งมอบต่อไปโดยวันนี้นายชัชชาติได้มาเข้าร่วมการประชุมด้วยทำให้มีการเสนอแนวคิดหลายอย่างเพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนความพร้อมด้านสถานที่ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมไปตามลำดับที่ผ่านมาได้ใช้สถานที่แห่งนี้ประชุมไปแล้วหลายครั้งซึ่งจะมีกว่า180การประชุมก่อนจะถึงการประชุมเอเปคและวันนี้ก็มีการประชุมไปหลายหน่วยงานหลายกระทรวงแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาประชุมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในส่วนของประเด็นทางการเมืองเพียงสั้นๆถึงความมั่นใจว่าจะอยู่ถึงตำแหน่งในช่วงการประชุมเอเปคหรือไม่เนื่องจากในเดือนสิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญจะมีการตีความการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีก็แล้วแต่ใครจะทำอะไรก็ทำการทำงานมันไม่ได้จะเพียงว่าประชุมคือประชุมไม่ใช่ผมว่าขอบคุณฮะด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงการลงพื้นที่โรดโชว์ของพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดชลบุรีในวันที่10กรกฎาคมนี้ว่าถ้าให้ไปก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมส่วนพรรคพลังประชารัฐจะมีการปรับภาพลักษณ์พรรคหลังนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคออกมายอมรับว่าประชาสัมพันธ์ไม่เก่งและอาจจะต้องมีการปรับปรุงด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นว่าให้ไปถามนายชัยวุฒิเองพร้อมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเกี่ยวกับกระแสนายชัชชาติฟีเวอร์ที่มาแรงในขณะนี้ขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ได้กล่าวในประเด็นนี้อย่างมีอารมณ์ว่าสื่อก็ตีข่าวไปแบบนั้นเองซึ่งก็มั่นใจกระแสพรรคพลังประชารัฐยังดีอยู่ทุกพื้นที่